เราได้รับทราบข่าวที่น่าเสียใจเกี่ยวกับการจากไปของท่านอาจารย์นวพรจึงขอนำทุกท่านรำลึกถึงท่านอาจารย์นวพรด้วยกันและจะได้ร่วมพูดคุยถึงแนวทางที่ท่านอาจารย์นวพรได้ทำงานในด้านต่างๆและเราสามารถนำมาเรียนรู้และปรับใช้ในการทำงานหรือการดำเนินชีวิตของเราได้ด้วยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทาง YouTube จุฬา Radio Plusและท่านผู้ฟังทางวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ขอต้อนรับสู่รายการ Innovative Wisdom นะคะดิฉันอาจารย์เล็กรองศาสตราจารย์ดร.กัญญารัตน์ สันโอฬารเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะเชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะคงจะได้รับชมและรับฟังท่านอาจารย์นวพรบุษยสุนทรดำเนินรายการวิทยุจุฬามาเป็นระยะเวลายาวนานค่ะแต่ในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะเราได้รับทราบข่าวที่น่าเสียใจเกี่ยวกับการจากไปของท่านอาจารย์นวพรและหลายๆท่านก็ได้ร่วมอาลัยอย่างยิ่งแด่ท่านอาจารย์นะคะซึ่งเล็กเองก็ได้เห็นทางช่องทางต่างๆนะคะในทางโซเชียลมีเดียหรือ Facebook ด้วยดังนั้นวันนี้นะคะจึงขอนำทุกท่านเข้าสู่คลิปนี้นะคะที่เราจะร่วมรำลึกถึงท่านอาจารย์นวพรด้วยกันและจะได้ร่วมพูดคุยถึงแนวทางที่ท่านอาจารย์นวพรได้ทำงานในด้านต่างๆและเราสามารถนำมาเรียนรู้และปรับใช้ในการทำงานหรือการดำเนินชีวิตของเราได้ด้วยซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเช่นกันนะคะสำหรับเล็กเองนะคะจากการที่ได้เห็นอาจารย์นวพรได้จัดรายการวิทยุจุฬามาเป็นระยะเวลายาวนานเล็กได้เรียนรู้หลักๆใน2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกนะคะคือในเรื่องของวินัยในการทำงานและความรับผิดชอบในการทำงานค่ะอาจารย์นวพรนะคะได้สละเวลาดำเนินรายการวิทยุจุฬามายาวนานถึง35ปีค่ะซึ่งถ้าเราคูณจำนวนสัปดาห์ออกมาเป็นจำนวนครั้งนะคะจะมากถึงกว่า 1,800 ครั้งเลยค่ะในส่วนนี้นะคะเลยคิดว่าอาจารย์จะต้องมีวินัยในการทำงานมากๆแล้วก็มีการบริหารจัดการทั้งในเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของงานต่างๆเนื่องจากอาจารย์นวพรก็มีภาระงานในหลายๆด้านนะคะแต่อาจารย์ก็จะต้องมาดำเนินรายการให้ครบทุกครั้งในทุกสัปดาห์รวมถึงยังต้องคิดอย่างต่อเนื่องนะคะว่าจะเชิญท่านวิทยากรท่านใดมาร่วมรายการหรือว่ามีเนื้อหาสาระอะไรที่น่าสนใจที่ทันสมัยนะคะที่จะนำมาให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับชมและรับฟังกันในแต่ละสัปดาห์ด้วยค่ะในเรื่องที่2นะคะนอกจากอาจารย์นวพรใส่ใจในการทำงานแล้วยังใส่ใจในคนด้วยค่ะจากการที่เล็กได้พูดคุยกับอาจารย์นะคะเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอาจารย์นวพรก็กรุณาโทรมานะคะแล้วก็ชวนว่าให้มาร่วมจัดรายการที่จุฬาอาจารย์ก็ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีคุณค่านะคะให้ฟังอาจารย์ก็บอกว่าเวลาเราจัดรายการเนี่ยเราอย่านึกถึงตัวเราเองนะคะเราจะต้องนึกถึงผู้ฟังเป็นหลักอย่างเช่นมีบางเรื่องนะคะที่เราอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องทำเป็นไม่รู้เพราะว่าเราจะต้องคิดอยู่เสมอว่าผู้ฟังอยากทราบอะไรนะคะแล้วเราก็จะต้องถามแทนท่านผู้ฟังตรงนี้ค่ะเล็กรู้สึกประทับใจมากว่าอาจารย์ไม่ได้สนใจภาพลักษณ์ของตัวเองเลยนะคะว่าผู้ฟังหรือผู้ชมเนี่ยจะมองว่าอาจารย์รู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องยังไงแต่ว่าอาจารย์โฟกัสที่คุณภาพของงานและผู้ฟังเป็นหลักเลยค่ะตรงนี้ก็ไม่แปลกใจเลยนะคะที่ผู้คนจำนวนมากก็เลยเคารพรักอาจารย์อย่างมากแล้วก็ในงานสวดพระอภิธรรมของท่านอาจารย์นวพรนะคะก็มีผู้ร่วมงานจำนวนมากนะคะรวมถึงมีผู้ที่ร่วมไว้อาลัยทางช่องทางต่างๆนะคะจำนวนมากเช่นกันค่ะซึ่งนอกจากสิ่งที่เล็กได้เรียนรู้จากการดำเนินรายการทางวิทยุจุฬาของท่านอาจารย์นวพรแล้วนะคะอาจารย์ยังมีการทำงานในด้านที่เราควรจะเรียนรู้และนำมาปรับใช้ค่ะดังนั้นวันนี้นะคะเล็กจึงได้เชิญท่านหัวหน้าภาควิชาการบัญชีอาจารย์มิ้นนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิลาสินีวงแก้วมาร่วมรายการด้วยเพื่อนำเสนอเพิ่มเติมนะคะในมุมของการทำงานในด้านต่างๆให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้เรียนรู้ร่วมกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มิ้นสวัสดีค่ะอาจารย์เล็กสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะอย่างที่อาจารย์เล็กได้กล่าวมาค่ะว่าท่านอาจารย์นวพรเนี่ยกรุณากับภาควิชาอย่างเสมอมาเลยค่ะวันนี้ก็เลยจะขอมาพูดถึงท่านอาจารย์ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ในฐานะที่เคยร่วมงานกับอาจารย์มาตั้งแต่เข้ามาเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยมีหลายประเด็นมากเลยค่ะที่ได้เรียนรู้จากท่านอาจารย์นะคะแต่วันนี้จะขอยกมาหลักๆ3ประเด็นค่ะที่คิ
ดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะที่เป็นนักบัญชีด้วยค่ะ ค่ะประเด็นแรกเลยค่ะท่านจันทวพรเป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบและใส่ใจในทุกๆเรื่องเลยค่ะอาจารย์เวลาจัดโครงการอบรมกับอาจารย์นวพรนะคะอาจารย์จะคิดเสมอว่าผู้เข้าอบรมต้องการอะไรอย่างเช่นในตอนเช้าที่ผู้เข้าอบรมต้องรีบมาอาจจะไม่มีเวลาทานข้าวเราก็จะมีการเตรียมอาหารเช้าไว้ให้ผู้เข้าอบรมเสมอซึ่งปกติเราจะเตรียมเฉพาะตอนเบรกสายๆใช่ไหมคะแต่อาจารย์นวพรก็จะสั่งไว้เสมอค่ะว่าเราจะต้องเตรียมอาหารเช้าให้ผู้เข้าอบรมด้วยหรือว่าอย่างเวลาพาผู้เข้าอบรมไปต่างจังหวัดค่ะอาจารย์ก็จะสั่งว่าเราจะต้องเตรียมอาหารข้าวผลไม้น้ำดื่มรวมถึงทิชชู่เปียกและทิชชู่แห้งค่ะแล้วจัดใส่ถุงให้เรียบร้อยเพราะว่าผู้เข้าอบรมจะได้มีที่ทิ้งขยะด้วยค่ะหรือว่าเวลาไปนั่งเรียนนะคะเวลาโรงแรมจัดห้องเรียนค่ะปกติก็มักจะจัดเป็นหน้ากระดานยาวๆใช่ไหมคะอาจารย์นวพรจะต้องให้เราเนี่ยไปช่วยกันจัดโต๊ะใหม่ค่ะโดยการปรับให้โต๊ะด้านข้างค่ะหันเข้าหาวิทยากรค่ะเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเนี่ยได้รู้สึกว่าใกล้ชิดกับวิทยากรมากขึ้นค่ะซึ่งความละเอียดรอบคอบเนี้ยเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากๆของนักบัญชีเลยนะคะเพราะว่างานของพวกเราเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อบุคคลในกลุ่มกว้างค่ะถ้าเราให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบเป็นอย่างมากเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆประเด็นนึงเลยค่ะจริงนะคะนักบัญชีน่านำไปปรับใช้นะคะในส่วนนี้ค่ะเรื่องที่สองนะคะที่เรียนรู้จากท่านอาจารย์นวพรค่ะคืออาจารย์ให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารค่ะในด้านภาษาอาจารย์จะใช้ภาษาที่กระชับสั้นชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายใครที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์จะเข้าใจตรงนี้ดีนะคะว่าอาจารย์สอนทำเรื่องง่ายโทษค่ะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้นะคะศัพท์ไหนที่เป็นศัพท์เทคนิคค่ะอาจารย์จะอธิบายเสมอค่ะว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรเพื่อให้เราเข้าใจนะคะแล้วเวลาเขียนรายงานต่างๆค่ะคำต่างๆอย่างเช่นที่ซึ่งจึงจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จะสอนเสมอค่ะว่าเราต้องใช้อย่างไรเพื่อให้สามารถผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายค่ะหรือว่าที่จำได้คำนึงเลยค่ะคือคำว่าทางค่ะเราก็มักจะเขียนจดหมายใช้คำว่าทางภาควิชาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จะบอกว่าคำว่าทางเนี่ยถ้าหนูตัดออกไปมันยังเข้าใจเหมือนเดิมใช่ไหมมันเป็นคำที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องเอามาใช้ค่ะมันก็จะทำให้เราเนี่ยสื่อสารกับผู้คนได้กระชับแล้วก็เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของอวัจนภาษาค่ะเรื่องของสายตาที่อาจารย์ใช้หรือบุคลิกภาพท่าทางของอาจารย์เนี่ยก็จะทำให้คนรู้สึกว่าเข้าถึงง่ายค่ะอยากมาคุยกับอาจารย์อยากมาถามคำถามอาจารย์จำได้ว่ามีครั้งนึงค่ะครั้งแรกที่สอนโครงการอบรมค่ะก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าอาจารย์เป็นอาจารย์ของเราเนาะแล้วมานั่งฟังเราด้วยพอสิ้นชั่วโมงค่ะอาจารย์เรียกไปคุยตื่นเต้นมากค่ะอาจารย์บอกหนูเนื้อหาโอเคแล้วนะแต่พี่ว่าหนูไม่ควรใส่ชุดสีดำแล้วยืนอยู่ตรงมุมนั้นของห้องเนี่ยมันแสงไฟไม่ค่อยลงมันทำให้ผู้คนเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อย engage กับสิ่งที่เราพูดอะไรเงี้ยค่ะก็จะสังเกตเนาะอาจารย์ก็จะใส่เสื้อผ้าสีสดใสมีบุคลิกภาพที่น่าเข้าไปคุยด้วยตลอดเลยค่ะเรื่องของการสื่อสารทั้งด้านภาษาแล้วก็อวัจนภาษาเนี่ยก็คิดว่าได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากอาจารย์เลยค่ะน่าประทับใจมากนะคะแล้วก็ได้ทราบมาว่าตอนท่านอาจารย์นวพรสอนเนี่ยก็ลูกศิษย์ล้นเซกชันอาจารย์มากเลยใช่ไหมคะต้องต่อคิวแย่งกันเรียนเซกชันของอาจารย์เลยอาจารย์สอนดีเข้าใจง่ายมากๆเลยค่ะค่ะแล้วก็อีกประเด็นนึงค่ะที่คิดว่าประทับใจมากๆคืออาจารย์เล็กเคยเห็นไหมคะโครงการอบรมบัญชีไหนที่มีหัวข้อเรื่องสุขภาวะอาจารย์ให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพจะกายแล้วก็ใจมากๆเลยค่ะทุกโครงการอบรมที่อาจารย์เป็นคนจัดเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะมีการนำหัวข้อเรื่องของสุขภาวะสำหรับนักบัญชีเข้ามาด้วยค่ะแล้วอาจารย์ก็สอนเองเลยนะคะทั้งเรื่องของการจัดการกับความเครียดหรือว่าเรื่องของการยืดเหยียดค่ะเพราะว่านักบัญชีเนี่ยเรานั่งทำงานอยู่กับโต๊ะนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็จะได้ยินข่าวนักบัญชีที่นั่งคีย์ข้อมูลอยู่แล้วก็ลุกไม่ขึ้นเพราะว่าหมอนทับเส้นประสาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อาจารย์ก็จะให้ความสำคัญเรื่องเหล่านี้มากค่ะซึ่งคิดว่าสำหรับนักบัญชีทุกคนนะคะการให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดการความเครียดแล้วก็สุขภาพร่างกายมันก็จะมีความสำคัญต่อการทำงานของเราค่ะก็จริงๆแล้วก็มีอีกหลายเรื่องมากเลยค่ะที่ได้เรียนรู้จากท่านอาจารย์แต่คิดว่าด้วยเวลาที่มีก็ขอพูดถึง3เรื่องนี้ที่เป็นเรื่องหลักๆที่คิดว่าประทับใจมากๆค่ะท่านอาจารย์นวพรครบรอบด้านจริงๆเลยนะคะทั้งในด้านความรู้เทคนิคต่างๆแล้วก็ในด้านของชีวิตและสุขภาพอาจารย์ก็ใส่ใจด้วยเช่นกันนะคะ
และนอกเหนือจากที่ท่านหัวหน้าภาควิชาการบัญชีได้นำเสนอไปนะคะก็ยังมีท่านอาจารย์อีก3ท่านค่ะที่ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับอาจารย์นวพรมาเป็นระยะเวลายาวนานเช่นกันแล้วก็ได้เรียนรู้จากการทำงานของอาจารย์นะคะพร้อมจะนำมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะมี3ท่านนะคะได้แก่ศาสตราจารย์ดร.วรศักดิ์ทุมมานนท์นะคะรองศาสตราจารย์สรัญชูเกียรติและท่านอาจารย์สุเทพพงพิทักษ์ค่ะจึงขอนำคลิปจากทั้ง3ท่านนะคะมาเปิดในรายการเชิญรับชมและรับฟังพร้อมกันเลยค่ะครับวันนี้ผมก็คงมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องความประทับใจที่มีต่อท่านอาจารย์นวพรบุษยสุนทรนะครับก็ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ20กว่าปีเศษนะครับเราเคยจัดรายการร่วมกันแล้วก็เป็นรายการชื่อว่าชั่วโมงนักบริหารสาระน่ารู้ประจำวันจัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาในวันเวลานั้นเนี่ยนะครับย้อนกลับไป20กว่าปีเศษก็ท่านอาจารย์นวพรเป็นผู้ที่ชักจูงผมเนี่ยนะครับเข้าสู่การจัดรายการวิทยุร่วมกันซึ่งในวันนั้นต้องบอกตรงๆว่าเป็นความประทับใจและก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะว่าไม่เคยจัดรายการวิทยุมาก่อนโดยท่านอาจารย์นั้นก็จะเป็นผู้จุดเริ่มต้นให้ในการสอนวิธีการในการพูดจานะครับให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างคนฟังกับคนถ่ายทอดนะฮะให้เกิดความเรียนรู้ร่วมกันแล้วท่านอาจารย์ก็จะอยู่กับผมในรายการด้วยโดยช่วงแรกๆก็จะเป็นเรื่องของการจัดในลักษณะที่เป็นพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานการบัญชีในเวลานั้นนะครับแล้วก็ผมก็จะเป็นคนให้ความรู้ความเข้าใจในส่วนของมาตรฐานการบัญชีที่ท่านอาจารย์ได้เตรียมสคริปต์กันมาอย่างดีท่านอาจารย์จะเป็นคนที่ค่อนข้างทำอะไรทุกอย่างเนี้ยนะฮะไม่มีการเรียกว่าก่อนมาถึงรายการมาใช้วิธีค่อยๆนะฮะป้อนคำถามเป็นระยะอย่างนั้นอาจารย์จะไม่ค่อยได้ทำนะฮะจะมักจะมีการเตรียมการล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย1สัปดาห์นะครับก่อนจะมาออกอากาศอาจารย์ก็จะมีการพูดคุยสอบถามผมว่าประเด็นอะไรต่างๆที่อาจารย์อยากจะพูดคุยในวันนี้มีอะไรบ้างช่วยลิสต์หัวข้อเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการที่ท่านจะได้สามารถอะไรฮะเตรียมตัวด้วยไปด้วยตามนะฮะในการซักถามแล้วก็ในรายการในสมัยนั้นก็จะมีการจัดโดยที่แบ่งเป็นทั้งหมด4สัปดาห์ก็จะเป็นผมนะครับที่ได้รับเชิญจากอาจารย์นวพรมาร่วมรายการโดยเป็นเรื่องมาตรฐานจีที่เป็นรุ่นใหญ่แล้วก็มีการเปิดโอกาสให้ทางบ้านนะฮะเรียกใช้คำว่าทางบ้านกันแล้วกันนะฮะบางคนก็ยังอยู่บ้านในเวลาเช้าในเวลาสมัยนั้น8โมงนะครับแล้วก็บางคนอยู่บนรถยนต์ก็มีการโทรศัพท์มาพูดคุยสอบถามประเด็นทางบัญชีในตอนท้ายรายการอาจารย์ก็เปิดโอกาสนั้นให้มีการพูดคุยสอบถามผมก็ตื่นเต้นพอสมควรเพราะว่ายุคนั้นเป็นยุคที่เรียกว่าสอบถามกันมาแบบฉับพลันเรียกว่าก็ต้องใช้ความรู้เท่าที่มีอยู่ในวันนั้นเนี่ยช่วยตอบคำถามไปอย่างผู้ฟังนะครับก็เรียกว่า2สัปดาห์เนี่ยเป็นเรื่องมาตรฐานบัญชีโดยล้วนแล้วก็อีก2สัปดาห์ถัดไปท่านอาจารย์ก็เตรียมไว้ที่จะพูดคุยกับท่านอาจารย์สุเทพพงพิทักษ์เป็นเรื่องของภาษีนะครับเรียกว่าเราแบ่งกันไปเลยว่า2สัปดาห์แรกเป็นเรื่องมาตรฐานจี2สัปดาห์ถัดไปเป็นเรื่องภาษีทุกอย่างศิลปะในการพูดคุยในเวลานั้นต้องยอมรับว่าผู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพูดคุยออกอากาศทางวิทยุได้อย่างดีเยี่ยมกับผมเนี่ยก็ขอยกความดีทั้งหมดเนี่ยนะฮะให้กับท่านอาจารย์นวพรบุษยสุนทรซึ่งท่านก็เป็นผู้ถ่ายทอดว่าวิธีการพูดอย่างไรให้รู้สึกไม่เกิดเดดแอร์แล้วก็ไม่เกินเป็นช่องว่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะผู้ฟังงงตอนนี้ไม่แน่ใจคนกำลังบรรยายอยู่เกิดอะไรขึ้นท่านก็มีเทคนิคในการช่วยเติมแต่งจนในวันนี้ผมก็รู้สึกว่าแม้ไม่ได้ร่วมรายการกับท่านอาจารย์มาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับเนื่องจากรูปแบบของรายการได้เปลี่ยนแปลงไปแต่ยังมีความรู้สึกว่าคุณสมบัติที่ทำให้พวกเราตราตรึงตราใจกับท่านอาจารย์เหลือเกินก็คือเรื่องของความที่ท่านอาจารย์เป็นคนเตรียมตัวทุกๆรายการก่อนออกอากาศไม่เคยปล่อยให้การออกอากาศครั้งนั้นเป็นไปในลักษณะของความที่นึกอะไรได้ก็พูดไปไม่นะครับจะเป็นการเตรียมการล่วงหน้ามีความเรียกว่าจัดทุกอย่างเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยก่อนออกรายการแล้วก็ในเวลานั้นก็อาจจะต้องมีการไปหาสปอนเซอร์มาพูดร่วมรายการก็เป็นความพยายามอีกของท่านอาจารย์ในการที่จะต้องไปช่วยทำตรงจุดนี้ผมก็เป็นเรี่ยวแรงอันน้อยในการช่วยอาจารย์ในการหาสปอนเซอร์ในบางช่วงเวลานะครับแต่ก็สามารถทำให้รายการออกอากาศไปได้ด้วยดีบางช่วงเวลาก็มีเหมือนกันที่การออกอากาศนั้นไม่สามารถทำได้ตรงต่อเวลาเพราะเนื่องจากรถยนต์ในเวลานั้นติดขัดกันเหลือเกินในการเดินทางท่านอาจารย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่มาเองนะฮะเพราะว่าอยู่ใกล้นะครับบางทีผมยังมาไม่ถึงดีท่านก็สามารถไปดำเนินรายการรอไปก่อนในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็ประเดี๋ยวพอผมไปถึงท่านก็จะใช้วิธีพูดคุยอย่างต่อเนื่องเสมือนหนึ่งว่าไม่มีอะไรผิดพลาดในรายการเกิดขึ้นเลยนะครับก็ต้องขอบพระคุณท่านมากเลยว่าท่านเป็นคุณครูคนหนึ่งของวงการด้านบัญชีของประเทศไทยผมเชื่อว่าในประเทศไทยทักษะการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีเนี่ย
ในเบื้องต้นที่ให้คนเกิดความเข้าใจสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนบัญชีมาเลยเนี่ยก็ต้องเป็นท่านอาจารย์นวพรแล้วก็ท่านก็จะสอดแทรกประเด็นอะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับทั้งบัญชีภาษีอากรผมก็เลยถือโอกาสนี้ขอกราบขอบคุณรายการนะครับจากสถานีวิทยุจุฬา 101.5 FM ที่ให้โอกาสมาพูดคุยถึงความประทับใจที่มีต่อท่านอาจารย์นะครับยังไงก็ตามเสียงของท่านอาจารย์นั้นยังตราตรึงอยู่ในจิตใจของพวกเราตลอดไปและยังจำได้ถึงท่วงทีในการพูดของท่านอาจารย์ที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองที่มีน้ำเสียงที่ชัดเจนแล้วก็ภาษาไทยอักขระมีความชัดเจนในทุกตัวอักษรในการพูดนะครับขอกราบขอบคุณนะฮะที่มีโอกาสนี้ได้มารำลึกถึงท่านอาจารย์นวพรบุษยสุนทรนะครับคุณครูของนักบัญชีทุกๆคนครับเราต้องเรียนว่าท่านอาจารย์นวพรเป็นผู้ที่มีเมตตาจิตสูงนะครับมีความเอื้ออาทรมีความห่วงใยฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ที่งดงามนะครับอาจารย์งามทั้งกายและใจนะครับความประทับใจที่เกิดมีขึ้นตลอดเวลาคือท่านอาจารย์มีความรู้ทางบัญชีแม้ทางภาษีท่านก็พยายามจะเรียนรู้แล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาครับในการจัดรายการวิทยุร่วมกันนะตั้งแต่1ชั่วโมงมาถึงเหลือครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับอาจารย์พยายามตั้งคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะต่อผู้ฟังต่อสมาชิกต่อทุกคนที่เป็นประโยชน์อย่างสูงมากนะครับในความที่ท่านอาจารย์มีความเข้าใจสังคมนะเป็นคนที่มีธรรมะนะปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังเผื่อแผ่ธรรมะเหล่านั้นเนี่ยทั้งต่อตัวผมแล้วก็ถึงครอบครัวนะอย่างในทุกครั้งที่ออกอากาศก็พูดจาธรรมะด้วยกันนะครับช่วยทำให้ครับสังคมดีขึ้นโดยเฉพาะสังคมบัญชีนะก็ได้คุณูปการจากการสอนการเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักบัญชีรวมทั้งนักบัญชีภาษีอากรนะท่านอาจารย์มองว่านะครับนะบัญชีดีเท่าไหร่ก็ตามถ้าเสียภาษีไม่ถูกต้องก็ไม่เกิดประโยชน์นะเพราะว่าทั้งสองอย่างนี้เกื้อกูลกันที่จะทำให้สังคมนะงดงามดีงามผมจัดรายการทางภาษีร่วมกับท่านร่วม30ปีเนี่ยครับก็น่าจะเป็นวิทยากรคู่ที่ยาวนานนะฮะที่สุดนะครับแล้วท่านอาจารย์ก็จะพูดว่าเป็นกันเองนะแล้วก็คือจะกล่าวยังไงฮะถึงจะครอบคลุมความดีงามของท่านอาจารย์ซึ่งครับผมได้รับได้สัมผัสนะอย่างเต็มที่มาโดยตลอดนะแล้วก็อาจารย์ต้องเรียนกับผู้ฟังครับผู้ชมผู้ฟังว่าครับเราสูญเสียจริงๆนะเราได้รับนะแต่ว่าความสูญเสียนั้นก็เป็นแรงผลักที่ทำให้เราต้องทำดีนะทำความดีให้กับทุกคนต่อไปนะครับในโอกาสนี้ก็ขอกราบนะแอบเท้าท่านอาจารย์นวพรขอส่งนะคุณงามความดีนี้ให้ท่านสถิตณสวงสวรรค์นะฉันกับฟ้าฉันดุสิตดาวดึงอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งขอท่านมีความสุขความสงบนะเราทั้งนี้จะทำความดีรักษาเจตนารมณ์ของท่านสืบต่อไปครับพวกเราคงทราบข่าวการสูญเสียของท่านอาจารย์นวพรบุษยสุนทรแล้วนะครับนับว่าเป็นความสูญเสียนะครับครูบัญชีที่ดีของประเทศไปหนึ่งท่านนะครับท่านอาจารย์นวพรเริ่มต้นรับราชการอาจารย์นะครับประจำของภาควิชาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับตั้งแต่จบการศึกษามาเลยนะครับด้วยความสามารถในการเรียนที่อาจารย์เรียนได้เก่งมากนะครับแล้วก็ได้รับทุนจากทางคณะนะครับไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็กลับมานะครับทำงานเป็นอาจารย์ประจำของภาควิชาการบัญชีอย่างยาวนานจนกระทั่งเกษียณอายุราชการนะครับหลังจากเกษียณอายุราชการนะครับอาจารย์ก็ยังคงช่วยภาควิชาการบัญชีอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยการจัดรายการวิทยุจุฬานะครับซึ่งอาจารย์ก็ทำมาตั้งแต่สมัยที่ยังรับราชการอยู่นะครับก็เป็นผู้ดำเนินรายการหลักนะครับของรายการวิทยุจุฬานะครับในส่วนที่ภาควิชาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับรับผิดชอบมานะครับอาจารย์ทำหน้าที่นี้มายาวนานตลอด30ปีนะครับอาจารย์ยังมีโอกาสได้ช่วยภาควิชาอีกหลายด้านด้วยกันนะครับที่สำคัญมากเลยคืออาจารย์ยังคงเป็นบุคลากรที่สำคัญนะครับของภาควิชาการบัญชีอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งอาจารย์เกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับอาจารย์ได้ชื่อว่าเป็นครูบัญชีที่สามารถจะสอนเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆได้นะครับเป็นความสามารถส่วนตัวของท่านอาจารย์นวพรนะครับที่สามารถที่จะถ่ายทอดหรือมีทักษะในการถ่ายทอดเรื่องยากๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของบัญชีเนี่ยนะครับให้เป็นเรื่องง่ายๆได้นะครับในชีวิตส่วนตัวการทำงานนะครับที่มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับอาจารย์นะครับในช่วงปลายที่อาจารย์ยังทำงานอยู่ที่ภาควิชาแล้วก็ยังคงได้ทำงานกับอาจารย์อย่างต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งว่าอาจารย์เกษียณแล้วก็ยังช่วยจัดรายการวิทยุต่างๆผมก็มีโอกาสเข้าไปเป็นวิทยากรบ้างหรืออาจจะไปช่วยอาจารย์เป็นผู้ดำเนินรายการบ้างในบางครั้งนะครับก็เพราะว่าอาจารย์นวพรนะครับก็เป็นที่รักนะครับของแฟนๆนะครับรายการวิทยุจุฬานะครับโดยเฉพาะภาควิชาการบัญชีเนี่ยนะครับซึ่งก็จัดรายการทุกๆวันพุธก็คือInnovative Wisdom เนี่ยนะครับผมก็มีโอกาสได้เห็นว่าเวลาที่อาจารย์ไปจัดรายการกับอาจารย์โดยเฉพาะรายการสดเนี่ยนะครับก็จะมี FC อาจารย์เนี่ยนะครับได้อะไรนะครับได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยหรือให้ความเห็นหรือมาสอบถามปัญหานะครับโดยเฉพาะปัญหาทางด้านภาษีนะครับที่อาจารย์มีโอกาสได้จัดกับท่านอาจารย์สุเทพต้องบอกว่าอาจารย์นวพรนะครับถือว่าเป็นครูบัญชีของภาควิชาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งเกษียณอายุไปแล้วนะครับแล้วก็ช่วยสร้างชื่อเสียงนะครับให้กับภาควิชาการบัญชีของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างมากนะครับผมจำได้ว่าตอนที่อาจารย์เกษียณไปแล้วนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งผมตอนนั้นเป็นหัวหน้าภาคนะครับก็มีโอกาสได้รับมอบหมายจากท่านคณบดีให้ไปมีส่วนช่วยนะครับเข้าไปที่ประชุมของคณะของปปช.เนี่ยนะครับในการให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการบัญชีนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการตรวจสอบหรือปราบปรามอะไรเนี่ยนะครับเขาก็เรียกไปให้ความเห็นนะครับเมื่อไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ได้รับความรู้สึกดีก็คือในที่ประชุมเนี่ยก็มีคนถามหาท่านอาจารย์นวพรนะครับแล้วก็บอกว่าเป็น FC แล้วก็เป็นรายการเป็นแฟนคลับของท่านอาจารย์นวพรนะครับแล้วเราก็เห็นว่าอาจารย์นวพรนะครับด้วยวัยของอาจารย์เนี่ยนะครับก็ไม่น้อยหลังจากเกษียณเนี่ยนะครับอาจารย์เกษียณตอนอายุ60นะครับแล้วอาจารย์ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องอีก16ปีนะครับงั้นด้วยวัยของอาจารย์ที่ไม่น้อยแล้วนะครับแต่หลายท่านเนี่ยอาจจะสังเกตไม่ออกนะว่าอาจารย์เนี่ยนะครับอายุเนี่ยนะครับสิริรวมอายุของอาจารย์เนี่ย76ปีนะครับแต่อาจารย์จะอยู่ไม่เหมือนกับคน76เนาะอาจารย์จะดูเหมือนประมาณสัก60ต้นๆนะครับแล้วก็อาจารย์ก็แข็งแรงมากนะครับดังนั้นการจากไปของอาจารย์เนี่ยก็นำความสูญเสียนะครับให้กับหลายๆคนที่เป็น FC อาจารย์นะครับรวมถึงภาควิชาการบัญชีที่อาจารย์ยังอนุเคราะห์แล้วก็เอื้อเฟื้อนะครับที่ช่วยงานของภาควิชาการบัญชีอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยวัยของอาจารย์ที่ทำประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นครูบัญชีที่สำคัญของประเทศคนหนึ่งนะครับผมในฐานะที่ก็ต้องเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ก็ได้นะครับถึงแม้ว่าไม่ได้มีโอกาสจะเรียนกับอาจารย์โดยตรงแต่ว่าในชีวิตเนี่ยก็ได้เรียนรู้การทำงานจากท่านอาจารย์มาโดยตลอดนะครับได้รับความอนุเคราะห์นะครับในการแนะนำสั่งสอนด้วยดีนะครับในเรื่องของการทำงานในการใช้ยุทธโดยเฉพาะแม้กระทั่งตอนเป็นหัวหน้าภาควิชานะครับหลายเรื่องที่มีเรื่องวิกฤตและไม่สบายใจเนี่ยนะครับอาจารย์ก็กรุณา
ให้คำแนะนำแล้วก็คิดว่าเป็นคำแนะนำของอาจารย์เนี่ยเป็นคำแนะนำที่ดีนะครับก็คืออาจารย์จะไม่ได้มองทุกอย่างนะครับในด้านลบนะครับอาจารย์ไม่ได้มองว่าใครดีหรือไม่ดีเนี่ยแต่อาจารย์จะมองว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรอย่างสันตินะครับผมคิดว่าครูแบบนี้นะครับที่ให้คำแนะนำลูกศิษย์แล้วก็ไม่ได้หลงไปในทิศทางที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำแบบกัลยาณมิตรนะครับอาจารย์เป็นคนที่หนักแน่นนะครับในเรื่องของหลักการความดีความถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นคนที่วางตัวได้อย่างน่ารักและน่าเคารพนะครับแล้วก็อาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหามากมายผมเชื่อว่าสิ่งที่อาจารย์ทำมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นกุศลกรรมอันดีนะครับด้วยผลนี้ต่อชีวิตของอาจารย์จึงได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อทุกๆชีวิตรอบๆตัวนะครับด้วยความรักและก็ความปรารถนาดีดังนั้นเนี่ยไม่แปลกนะครับที่อาจารย์อาจจะเป็นไอดอลของคนหลายๆคนหรือแม้กระทั่งของผมด้วยนะครับขอพวกเราทุกคนก็น้อมส่งดวงวิญญาณของท่านอาจารย์นวพรนะครับแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณของอาจารย์นวพรนั้นก็ไปสู่นะครับสุคตินะครับในภพภูมิที่ดีนะครับแล้วถ้ามีโอกาสก็เข้าไปสู่แดนของพระนิพพานนะครับขอบพระคุณครับค่ะเราก็ได้ร่วมเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าท่านอาจารย์นวพรมีแนวทางในการทำงานอย่างไรในส่วนนี้นะคะหวังว่าเราจะได้นำแนวคิดเหล่านี้ไปปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตรวมถึงได้รำลึกถึงท่านอาจารย์นวพรร่วมกันในวันนี้นะคะสำหรับรายการ Innovative Wisdom ในทุกพุธสัปดาห์ต่อๆไปนะคะคณาจารย์จากภาควิชาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะร่วมกันนำสาระความรู้ดีๆที่น่าสนใจมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้รับฟังและรับชมกันนะคะขอให้ทุกท่านติดตามรายการ Innovative Wisdom อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอาจารย์เล็กรองศาสตราจารย์ดร.กัญญราศานโอฬารอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและท่านหัวหน้าภาควิชาการบัญชีอาจารย์มิ้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิลาสินีวงแก้วขอลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ